สวัสดีค่ะพบกับแม่อู้นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ตอนที่สองค่ะเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆเห็นคำนี้อ่านว่า church นะคะแปลว่าโบสถ์ค่ะ a church แปลว่าโบสถ์ค่ะ church โบสถ์ค่ะฟังสำเนียงนะคะ churchChurch. คำนี้ border แปลว่าพรมแดนค่ะ border พรมแดน border พรมแดนค่ะฟังเจ้าของภาษานะคะ borderแบบช้าๆนะคะ border คำนี้อ่านว่าซูแปลว่าสวนสัตว์ค่ะซูสวนสัตว์ซูสวนสัตว์ค่ะฟังเจ้าของภาษานะคะ zoo สวนสวยๆอย่างนี้เรียก garden แปลว่าสวนหย่อมค่ะ garden สวนหย่อม garden สวนหย่อมอีกครั้งนะคะ garden สวนหย่อมค่ะ garden อีกครั้งนะคะ gardenที่เห็นอยู่เรียกสุสานภาษาอังกฤษคือ tomb แปลว่าสุสานหรือป่าช้าอ่านว่า tomb สุสานหรือป่าช้าค่ะ tomb ภาพที่เห็นคือชนบทภาษาอังกฤษคือ suburbแปลว่าชนบทหรือชานเมืองซับเบิร์บชนบทหรือชานเมืองซับเบิร์บซับเบิร์บที่เห็นอยู่เรียกมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษคือ university มหาวิทยาลัยอีกครั้งนะคะ universityมหาวิทยาลัยค่ะ University อีกรอบนะคะ University ที่เห็นอยู่คือริมน้ำริมน้ำภาษาอังกฤษคือ river bank แปลว่าตะลิ่งหรือริมน้ำ river bank ตะลิ่งริมน้ำRiver Bank ฟังสำนวนนะคะ River Bank River Bank ที่เห็นคือที่รอรถโดยสารภาษาอังกฤษคือ platform ชานชาลาหรือจุดรอขึ้นรถ platform ชานชาลาหรือจุดรอขึ้นรถค่ะ platformPlatform. College แปลว่าวิทยาลัยภาษาอังกฤษคือ college วิทยาลัย college 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 นี่คือสนามเด็กเล่นภาษาอังกฤษคือplayground สนามเด็กเล่น playground สนามเด็กเล่นค่ะฟังสำเนียงนะคะ playground playground เด็กๆเห็นโรงเรียนไหมคะโรงเรียนภาษาอังกฤษคือ school แปลว่าโรงเรียน school แปลว่าโรงเรียนฟังสำเนียงนะคะ
School. School. ที่เห็นอยู่คือสนามกีฬาขนาดใหญ่ภาษาอังกฤษคือ stadium สนามกีฬาขนาดใหญ่ stadium สนามกีฬาขนาดใหญ่ stadium stadium นี่คือวัดนะคะเด็กๆวัดภาษาอังกฤษคือ temple แปลว่าวัด templeแปลว่าวัดฟังสำเนียงนะคะ temple temple คำต่อไปคือเนินเขาภาษาอังกฤษคือ hill เนินเขา hill เนินเขาฟังสำเนียงนะคะ hill hillบ้านหลังโตๆภาษาอังกฤษเรียก mansion แปลว่าคฤหาสน์หรือบ้านหลังโต mansion ฟังสำเนียงนะคะ mansion mansion ค่ะคลิปแม่อู้จบแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ